็นทักษะหนึ่งทักษะเป็นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญแห่งปี2565กับการกราดยิงที่หนองบัวลำพูหลังจากนั้นก็มีการถอดบทเรียนการป้องกันเด็กๆจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับตอนนี้เองในทางของตำรวจนะครับเขาก็มีการสอนทักษะเด็กเอาชีวิตรอดเมื่อเผชิญเหตุกราดยิงครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกสอนทักษะเด็กเอาชีวิตรอดเมื่อเผชิญเหตุกราดยิงนะครับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกได้จัดชุดวิทยากรออกทำการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน100คนนะครับเช่นเหตุกราดยิงตามที่เคยเกิดเหตุแล้วปรากฏเป็นข่าวเมื่อกลางปีที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ์จำลองโดยครูและก็นักเรียนเนี่ยจะฝึกไปพร้อมกันนะครับโดยวิทยากรครับให้รู้ถึงวิธีการสังเกตผู้ก่อเหตุรวมไปถึงวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยสิ่งที่ควรจะสังเกตนะครับมีทั้งการดูการแต่งกายของผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่จะสะพายกระเป๋าใส่เสื้อคลุมที่ดูปกปิดมิดชิดเพื่อซ่อนอาวุธที่นำมาครับถ้าทางการเดินจะเป็นการก้าวระยะสั้นๆเนื่องจากต้องประคองปืนขณะเดินสังเกตท่าทางของคนรอบข้างหากไม่น่าไว้ใจครับควรอยู่ให้ห่างและ หันมามองหาทางออกไว้ล่วงหน้านะครับหากเกิดเหตุการณ์สิ่งที่ควรทำคือหนีซ่อนสู้นะครับหนีคือเมื่อเผชิญเหตุเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือวิ่งหนีหาทางออกให้ปลอดภัยที่สุดโดยการมองหาประตูหรือทางออกฉุกเฉินเมื่อออกจากสถานการณ์นั้นเร็วที่สุดเป็นไปได้ให้พาเพื่อนและคนรอบข้างออกไปด้วยนะครับขณะวิ่งต้องพยายามเก็บเสียงให้เงียบและวิ่งให้ไวที่สุดอย่า กลับเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดครับใช่แล้วครับไปกันที่ซ่อนกันบ้างนะเขาบอกว่าหากวิ่งจนเจอทางตันถัดมาคือการซ่อนตัวครับแล้วก็ข้อพึงระวังนั่นก็คือห้ามซ่อนหลังประตูเพราะว่าประตูเนี่ยมักจะเป็นจุดแรกๆที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเล็งเป็นเป้านะครับแล้วก็ประตูก็ไม่สามารถกันกระสุนได้ควรมองหาจุดที่กันกระสุนได้หรือว่าหากเป็นห้องก็ให้ล็อกกลอนและหาวัตถุที่มีน้ำหนักครับมาขวางประตูเอาไว้เมื่อหาที่ซ่อนได้แล้วเราต้องอยู่ให้เงียบที่สุดปิดระบบเสียงโทรศัพท์มือถือหลีแสงของโทรศัพท์มือถือของเรานะครับให้เหลือน้อยที่สุดรอจนกว่าสถานการณ์จะสงบลงส่วนสู้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อถึงทางออกสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับนี่คือการสู้นี่ถือว่ามันคือสุดท้ายจริงๆนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปสู้เลยนะฮะหนีไม่ได้แล้วเนี่ยเราต้องหันมาหันตัวเนี่ยสู้กับเขาเลยเพื่อหาทางรอดอีกครั้งนึงอันดับแรกเนี่ยให้ควบคุมสตินะครับมองหาสิ่งรอบตัวที่เป็นอาวุธได้ยกตัวอย่างครับคุณผู้ชมมีปากกาขาแว่นหรือว่าหาของแข็งๆเนี่ยที่จับกระชับมือมุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนต่างๆจุดอ่อนมีอะไรบ้างคือ1เลยจิ้มตาต้นคอหรือว่าจุดอ่อนอื่นๆเมื่อผู้ก่อเหตุเสียหลักก็ให้พยายามหนีครับให้เร็วที่สุดสำหรับการขอความช่วยเหลือนั้นเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุสิ่งแรกตำรวจจะเข้าจัดการกับผู้ก่อเหตุก่อนเมื่อจัดการกับผู้ก่อเหตุได้แล้วจึงจะเข้าช่วยคนเจ็บตามมานะครับส่วนวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยหลักของ LCAN นะบอกจุดตำแหน่งที่อยู่แจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะกำลังเผชิญกับอะไรต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดเขาบอกว่าเมื่อต้องเผชิญเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเข้าออกจะถี่ขึ้นครับสูญเสียการได้ยินเมื่อคิดถึงแต่ภัยจะไม่รับรู้สิ่งรอบตัวเลยในช่วงเวลานี้เนี่ยการตั้งสติไม่ร้องไห้ไม่โวยวายและอยู่ให้เงียบที่สุดและหนีให้เร็วที่สุดนะครับคือสิ่งที่จะช่วยให้เอาตัวรอดได้การฝึกครั้งนี้ยังสาธิตให้นักเรียนเนี่ยรู้จักกับอาวุธครับคุณผู้ชมแล้วก็เสียงของอาวุธด้วยแล้วก็ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองในการเข้าไปในพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ปิดครับยกตัวอย่างก็ห้างสรรพสินค้าอาคารต่างๆหรือแม้แต่โรงเรียนนั่นเองนะครับถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เรามีการฝึกปฏิบัติแบบนี้ไว้นะฮะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยเขาก็จะได้รู้ด้วยนักเรียนเนี่ยว่าควรจะทำขั้นตอนไหนอย่างไรกันบ้างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตัวเขาเองด้วยนะครับ